การชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้ก็เช่นเคยยังอยู่กับอาจารย์วิเชียรหรือว่าเชียรบางบอนนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะยังพูดคุยสายสดกันอยู่024960493และ024960494รวมถึงทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาเน้นๆเลย1ปัญหาส่งมาที่422-1606ตอนนี้เราไปตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอุษานะคะเกิดวันที่22ตุลาคมปี02นะคะเวลา 20:30 น.มีคำถามนะคะว่าในปีนี้จะได้เงินก้อนใหญ่หรือไม่ถ้าได้เนี่ยได้เดือนไหนคะถ้าได้ได้เดือนไหนปีนี้ยังไม่ได้ไม่มีเกณฑ์ว่าจะได้เงินก้อนใหญ่นะฮะนะครับถ้าเงินก้อนใหญ่เนี่ยปีนี้ยังจะไม่มีแต่ถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยยังพอจะมีเดือนไหนคะคืออย่างนี้ถ้าเป็นปีหน้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าจะได้เงินจากการขายที่นะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงหลังเดือนมีนาคมนะครับหลังเดือนมีนาคมแต่ว่าตอนนี้ยังจะไม่มีค่ะแต่ว่าได้มาก็เหมือนก็ต้องใช้นี่หมดอ่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของการขายที่ก็แปลว่าปีนี้โอกาสขายได้น้อยคือจริงๆนะดวงนี้มีโอกาสได้ขายแต่ว่ายังไม่ได้เงินในตอนนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นขายช่วงปลายปีค่ะครับค่ะก็ขอให้สำเร็จสมหวังนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่26พฤษภาคมปี05นะคะเวลา 9:19 น.สอบถามเรื่องงานค่ะแล้วก็9:19 น.นะคะสอบถามเรื่องงานแล้วก็บอกว่ามีปัญหาครอบครัวแฟนขอเลิกเป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาครอบครัวแฟนขอเลิกดวงนี้คงมีแนวโน้มจะต้องเปลี่ยนงานก่อนสิ้นปีนี้ครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้เลวร้ายนะฮะก็เปลี่ยนงานก็คืออาจจะแปลว่ายกย้ายตำแหน่งก็ได้ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแล้วฮะส่วนปัญหาเรื่องชีวิตคู่เนี่ยตอนนี้เครียดมากแล้วว่ามีลักษณะขัดแย้งกันรุนค่อนข้างจะรุนแรงแต่คิดว่าพอเข้าเดือนกรกฎาคมน่าจะมีโอกาสออมชอมกันได้หรือคุยกันรู้เรื่องแปลว่านับจากวันนี้ไปก็ต้องประคับประคองให้ถึงกรกฎาคมถูกฮะเพราะดวงนี้ตอนนี้มีลักษณะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเครียดมากแล้วก็มีลักษณะมีแรงกดดันในครอบครัวค่อนข้างสูงอันนึงเนี่ยที่ต้องห่วงก็เตือนกลัวว่าด้วยดวงนี้เจ้าของดวงเครียดแล้วมีแนวโน้มจะป่วยเรื่องสุขภาพแล้วป่วยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวกับเรื่องความดันนะแล้วหรือไม่ก็เป็นโรคที่เกี่ยวระบบช่องท้องขับถ่ายยิ่งเครียดยิ่งมาใช่ครับเพราะงั้นดูแลสักนิดนึงนะฮะแล้วดวงนี้เนี่ยที่น่าห่วงก็คือว่าในปีหน้ามีโอกาสป่วยอย่างกระทันหันค่ะนะครับแต่ปีนี้ยังไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตั้งแต่สิงหาปีหน้าต้องดูแลสุขภาพให้ดีส่วนเรื่องครอบครัวผมว่าประคับประคองไปสักนิดนึงอดทนกันหน่อยนึงระยะยาวเป็นไงแล้วก็น่าจะไปได้ผ่านไปได้คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่น่าจะถึงขั้นแตกแยกกันแต่อยู่ในช่วงเครียดมากเพราะว่าปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องครอบครัวและหนี้สินค่ะนะครับนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณนุชดาค่ะเกิดวันที่27เมษายนปี19เวลา6:17 น.ค่ะเวลาขออภัยค่ะ6:17 น.6:17 น.นะคะ17 นาทีเป็นเรื่องของหนี้สินเช่นเดียวกันนะหนี้สินเยอะมากทำยังไงดีคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องหนี้สินเนี่ยนะครับของคนทุกๆคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยควรจะต้องใช้วิธีการทำงานเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นแหละฮะถ้าเราจะพูดถึงหนี้สินดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าหนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นสิ่งที่เราห่วงก็คือว่าเขาจะมีลักษณะเป็นคดีความหรือถูกเรียกร้องหนี้สินรุนแรงมากตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้แล้วก็ถามว่าเรื่องหนี้เนี่ยนะถ้าใช้วิธีการประนอมหนี้และการเจรจาแล้วใช้ความอดทนเนี่ยนะแล้วพยายามหางานเพิ่มเนี่ยผมว่าคุณพอจะมีช่องทางที่ขายได้ในปีหน้าก็คือหลังเดือนเมษาจะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาแต่ช่วงนะ ช่วงนี้จะดีขึ้นในช่วงหลังเมษาปีหน้าคือหลังวันเกิดนะฮะแล้วเขาจะมีโชคเข้ามานะโชคจะเข้ามาสนับสนุนเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ทางฝ่ายปัญญาเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยในปีหน้าแต่ว่าช่วงปีนี้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนพยายามประคับประคองหารายได้เสริมแล้วก็พยายามประนีประนอมเจ้าหนี้มิฉะนั้นนะฮะคุณมีแนวโน้มต้องรีบไปประนอมเพราะว่าเดือนสิงหาเนี่ยคุณอาจจะถูกเจ้าหนี้เร่งรัดล่าจะเป็นคดีได้ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะช่วงนี้ทำงานเสริมได้ก็รีบทำนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสาธกานะคะเกิดวันที่22มกราคมปี18นะคะเวลา17:45 น.นะคะ
ตรงกับวันพุธถามว่าจริงไหมที่มีคนทักว่าไม่มีคู่โอ คือคุณเกิดในราศีกรกฎนะฮะ คนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ย 50% ไม่ได้แต่งงานโดยธรรมชาติส่วนอีก 25% เนี่ยจะนะแต่งงานแล้วหย่าร้างที่เหลือเนี่ย 25% จะแต่งงานตอนอายุมากแล้วถ้าถามว่าคุณเนี่ยมีโอกาสมีคู่ยากมันก็เข้าเงื่อนไขว่า3ใน5เนี่ยไม่มีคู่ไงแต่เดี๋ยวนะคนราศีกรกฎอย่าเพิ่งตกใจนะคะอันนี้เป็นคนเป็นลัคนานะเป็นลัคนาไม่ใช่เดือนเกิดนะครับไม่ใช่คุณเกิดกรกฎาคมตายแล้วชีวิตฉันไม่มีคู่ไม่ใช่นะครับทีนี้ถ้าถามว่าคุณมีปัญหามีคู่ยากใช่ไหมเป็นไงก็จริงฮะคุณมีคู่ยากแต่หมายความว่าไม่ใช่ไม่มีเลยไหมไม่ใช่คือมันแต่งงานช้าไงถ้าคุณแต่งงานเร็วอ่ะอาจจะมีเกณฑ์หย่าร้างไปแล้วแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวล นะครับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหลังเดือนสิงหานะครับก็จะอาจจะมีแสงทองขึ้นขอบฟ้าลำไรให้พอมีความหวังนะครับนะครับแล้วเนื้อคู่เนี่ยนะครับถามว่ามีโอกาสจะเจอไหมก็มีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้ดวงคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่จะพบรักหรือมีความสมหวังในเรื่องความรักเนี่ยนะครับภายใน2ปีนี้แหละช้าหน่อยนะแต่ว่าคู่อาจจะเป็นคนสูงวัยสักนิดนึงนะก็คงไม่ใช่วัยรุ่นแล้วล่ะครับค่ะนะคะขอให้พบเจอแล้วก็โชคดีนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเมตตาค่ะเกิดวันที่21มิถุนายนปี06เวลา 22:45 ค่ะนะคะคำถามก็คือจะทำอะไรให้ก้าวหน้าคะจะขายไก่สดไข่ไก่สดได้ไหมคะดวงนี้เนี่ยนะขายอาหารที่รับประทานได้หรือขายเป็นวัตถุดิบในทางอาหารเนี่ยขายได้หมดแล้วครับก็ทำได้เพียงแต่ว่าอย่างนี้ฮะดวงคุณเนี่ยอยู่ในช่วงเราเรียกว่าไม่ค่อยดีนักไม่ค่อยราบรื่นดีกว่าในช่วงปีนี้ในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นทำอะไรก็ดูรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ค่อยราบรื่นอย่างที่ควรจะเป็นและที่สำคัญตอนนี้การเงินก็ติดขัดมาโดยตลอดนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะว่าคุณจะเริ่มสามารถทำอะไรพอเป็นหลักเป็นฐานได้นะครับอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยตั้งแต่กลางปีนี้เป็นต้นไปครับแต่ถามขายไก่ได้ไหมได้ได้ครับได้ครับนะคะไอของทานได้ฮะของกินทั้งหมดนะคุณขายได้หมดแล้วครับเพียงแต่ว่าดวงคุณไม่ดีต้องใช้ความอดทนสักนิดหนึ่งค่ะนะครับก็อดทนสักนิดตั้งตัวได้ครับยังไงก็ตั้งตัวได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอริยานะคะเกิดวันที่13ธันวาคมปี02ค่ะท่านนี้ไม่ได้บอกเวลามานะคะถามเรื่องปัญหาครอบครัวที่เป็นอยู่นะคะจะคลี่คลายไปในทางที่ดีหรือไม่แล้วอาชีพที่เหมาะสมคืออะไรคะจริงๆเนี่ยไม่ได้บอกมานะว่าแต่ว่าถ้าถามว่าอาชีพที่เหมาะสมเนี่ยนะครับดวงเนี้ยเป็นงานฝีมือเป็นงานที่ต้องใช้ความสามารถทางฝีมือเพราะฉะนั้นถ้าสามารถทำทางช่างก็ได้ยังไม่ได้ก็เป็นแม่ครัวได้นะครับไอ้นั่นก็คือตรงนี้ส่วนที่ถามบอกว่าปัญหาครอบครัวเนี่ยเนื่องจากว่าในระยะนี้เนี่ยดวงเนี้ยมีแต่เรื่องความขัดแย้งเพราะฉะนั้นคุณจะต้องใช้ความอดทนปัญหาครอบครัวคุณจะยืดเยื้ออย่างน้อย2ปีปัญหามาจากความยากจนนะปัญหามาจากปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนั่นแหละครับที่ทำให้มีความรู้สึกเครียดมากนะครับนั่นแหละก็ตรงนี้ส่วนถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับช่วงปีนี้นี่นะครับช่วงปีนี้นี่ก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนช่วยเหลือนะก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ฮะคุณก็ต้องเพราะว่ามันลำบากอยู่แล้วคุณดิ้นรนสักนิดนึงเดี๋ยวก็ค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆปีหน้าดีกับปีนี้ครับค่ะตอนนี้สายสดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอะไรคะคุณออนนงค่ะถามให้ลูกสาวค่ะลูกสาวชื่อออนนงอ่ะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิด13กุมภาค่ะ13กุมภาพ.ศ.ครับ2540ค่ะ2540เวลา2ทุ่ม37นาทีค่ะ2ทุ่ม37นาทีครับจะถามอะไรให้ครับถามว่าปีนี้ลูกจะเอ็นเข้ามหาลัยจะสมหวังที่เขาตั้งใจไว้ไหมคะจะเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยจะเอ็นเข้าคณะไหนฮะศึกษาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยเขาอยากได้นิเทศอ่ะนิเทศนะครับดวงนี้สามารถไปในสายศึกษาศาสตร์ครุศาสตร์และนิเทศศาสตร์ได้ครับนะครับไม่ทราบเอ็นตอนนี้หรือเอ็นปลายปีครับเขาแบบว่ามหาลัย
ขายังไม่ได้ให้เปิดยื่นคะแนนเลยอะค่ะก็นั่นน่ะสิเป็นปลายปีหรือเปล่าครับก็กลางกลางปีค่ะกลางกลางปีใช่ไหมเพราะงั้นการเอ็นทาร์นี่ก็ต้องไปสอบในปีถัดไปใช่ไหมครับเพราะงั้นเอ็นทาร์นี่สอบในปีถัดไปดวงนี้มีเกณฑ์จะย้ายที่เรียนฮะต้องขยันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเกณฑ์การสอบในช่วงคือหมายว่าถ้าเป็นการสอบปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าเนี่ยดวงเขาจะแผ่วลงเพราะงั้นก็ต้องใช้ความพยายามและขยันมากขึ้นแต่เนื่องจากดวงสมพงษ์กับอาชีพที่เขาเลือกก็ควรจะได้ครับถ้าขยันครับเพราะว่าเขาสมพงษ์อาชีพที่เขาต้องการได้พอดีแต่ว่าเขาต้องขยันเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันเหมือนเขามีกิจกรรมสังคมมากเกินไปแล้วความขยันเขาจะแผ่วลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาฟิตซ้อมอ่านหนังสือแล้วก็ลดงานสังคมลงสักนิดนึงเด็กนะครับผมคิดว่าน่าจะได้ครับเพราะตอนนี้เขากิจกรรมเยอะจริงจริงครับกิจกรรมมากบอกว่าลดกิจกรรมนิดนึงลดแชทลงสักนิดนึงอ่านหนังสือมากขึ้นผมว่าได้ครับเพราะว่าดวงสมพงษ์อาชีพนี้โรงเรียนก็ปิดเทอมแล้วก็ถูกแต่ว่าทีนี้ก็คือหมายความว่าเขาควรอ่านหนังสือมากขึ้นและลดสังคมลงตั้งหน้าตั้งตาอ่านเขาจะสมหวังครับเพราะอาชีพที่เขาเลือกถูกอาชีพเขาอยู่แล้วครับถูกกับวาสนาพอดีครับขอให้โชคดีครับครับขอให้โชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะก็สบายใจเนาะสบายใจแต่ต้องขยันเพราะตอนนี้เขากิจกรรมเยอะธรรมดาค่ะอาจารย์แหมช่วงนี้มันปกติมาตอบSMSกันต่อนะคุณทัศดาเกิดวันที่24กรกฎาคมปี35เวลา18นาฬิกาค่ะ18นาฬิกาค่ะหนูเรียนจบแล้วจะได้งานเลยไหมคะเรียนจบแล้วจะได้งานเลยไหมครับก็ได้ครับเพราะว่าดวงนี้มีโชคนะฮะจริงๆมีเกณฑ์ว่าจะได้งานกับคนต่างประเทศด้วยซ้ำไปค่ะนะครับจะมีโอกาสได้งานที่เกี่ยวกับคนต่างประเทศได้เร็วๆนี้ไหมคะเขามีโชคตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเลยเนี่ยคิดว่าจะได้งานนะครับงานทำงานคนต่างชาติหรือบริษัทข้ามชาติเลยได้งานดีครับดูขยันเนาะเรียนจบปุ๊บแต่งานหนักนะครับขยันงานค่อนข้างหนักแต่เป็นงานที่ดีครับค่ะนะแล้วมีโอกาสจะไปนอกนะดีจังเลยนะขอให้โชคดีสมหวังค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่28สิงหาคมปี14ค่ะอาจารย์วันเสาร์เวลาประมาณ2ทุ่มนะคะอยากทราบว่าอสังหาที่ทำนะคะมีสำเร็จบ้างไหมปีนี้จะได้เงินก้อนไหมคะอสังหาที่ทำในปีนี้ปีนี้เนี่ยมีอุปสรรคเยอะมากเลยเพราะว่าในดวงเนี้ยวาสนาตอนนี้ระยะเนี้ยในดวงเนี้ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีครับนะครับวาสนาในช่วงเนี้ยไม่ค่อยดีถามว่าค่อนข้างหนักว่าดวงนี้กำลังอยู่ในช่วงต้องใช้เงินกู้เป็นการหมุนเงินเพราะฉะนั้นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ผมเข้าใจว่าคุณต้องอดทนเกือบ2ปีนะฮะแล้วประคับประคองไปแล้วต้องพยายามลดขั้นตอนการลงทุนลงแล้วก็ประคับประคองทำการตลาดให้มากขึ้นน่าจะประคับประคองผ่านไปได้ค่ะเพราะว่าดวงไม่ได้แปลว่าล้มเหลวฮะเพียงแต่ว่าช้าแต่ที่บอกว่าไม่ค่อยดีแต่เขาถามมาด้วยนะว่าได้เงินก้อนไหมมันจะมีโอกาสได้ไหมคะถามจะมีโอกาสได้เงินก้อนไหมในดวงบอกว่ายังไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีจริงๆที่เขาถามว่าดึงเงินก้อนเป็นเงินกู้มากกว่าเหมือนว่าเขากำลังทำเรื่องกู้อยู่กู้เงินเป็นก้อนใช่ครับแต่ว่าที่จะมาทำใช่ครับเพื่อมาลงทุนนั่นแหละฮะแต่ว่าเขาบอกเงินกู้นี่ค่อนข้างจะคือถ้ามันมีโอกาสได้ภายในเดือนกรกฎาคมมีฮะแต่ถ้าเงินกู้ได้ได้แต่เป็นเงินอะไรได้ถ้าเงินกำไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช่ครับนะคะก็สู้ต่อไปครับต้องดิ้นรนนิดนึงครับท่านต่อไปค่ะคุณเลิศวงศ์นะคะเกิดวันที่28เมษายนปี03เวลา16นาฬิกา43นาทีวันนี้เรื่องหนี้เยอะเหมือนกันนะคะครับวันนี้เรื่องหนี้เยอะหนี้เยอะจากขี้คายไปในทางขี้คายไปได้ไหมนะคะระยะนี้ขอบคุณครับเรื่องหนี้ดวงนี้เนี่ยมีแนวโน้มยังไม่ขี้คายเรื่องหนี้ในเวลาสั้นการขี้ขายเรื่องหนี้เนี่ยเป็นไปได้หลังวันที่11สิงหาคม59ไม่ใช่ตอนนี้อีกปีกว่าเนาะอีกปีเศษฮะแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าปีนี้มีแนวโน้มจะก่อหนี้เพิ่มขึ้นค่ะนะครับเพียงคุณต้องระมัดระวังอย่าให้หนี้ขยายตัวแล้วถ้าคุณขยายตัวเมื่อไหร่นะฮะคุณจะเดือดร้อนมากมันก็จะไม่ได้หยุดแค่สิงหาคม59ใช่ใช่ครับที่จริงๆพอสิงหาเขาจะมีแนวโน้มหาเงินได้มากขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงคุณต้องวางแผนเรื่องการใช้จ่ายเงินนะดูเรื่องเงินเข้าเงินออกให้ดีๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าต้องหาเงินเพิ่มโดยการหาอะไรเสริมขึ้นมาค่ะปีหน้าก็คงผ่านไปได้แล้วครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวันชนะนะคะเกิดวันพุธที่9พฤศจิกายนปี26เวลา10นาฬิกาตรงนะคะปัญหาหนี้สินเช่นเดียวกันปี26ใช่ไหมครับปี26ค่ะ
เวลา10โมงตรงนะคะ10โมงตรงนี่สินเหมือนกันเลยค่ะอาจารย์ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจเงียบๆก็นี่สินอาจจะมีปัญหามากดวงนี้นี่สินเนี่ยจะต้องหนักไปถึงสิ้นปี60เลยโอ้ยาวกว่าท่านเมื่อกี้ใช่ครับยาวกว่าครับแล้วแต่ว่าดวงนี้มีคนช่วยฮะค่ะดวงนี้พอเข้าเดือนประมาณสักเดือนกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจะมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้ามาช่วยฮะช่วยครับเลยทำให้พอจะไปได้ค่ะพอจะไปได้คือผ่านปัญหาได้แต่ว่า3ปีเนี้ยผมบอกได้เลยต้องใช้เงินด้วยความระมัดระวังแต่เยอะขึ้นเหมือนท่านเมื่อกี้มั้ยคะจริงๆดวงเค้าเนี่ยมีคนช่วยเพราะฉะนั้นสถานการณ์เนี่ยมันจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยมีคนช่วยเหลือสนับสนุนเมื่อกี้เนี่ยเป็นเงินกู้แต่ว่านี่เนี่ยมีคนช่วยค่ะเพราะงั้นก็น่าจะไปได้แต่เงินจะไม่เหลือเก็บเลยภายใน3ปีแต่ถ้าใช้เงินเป็นเนี่ยเงินจะค่อยๆเหลือหมายความว่าจ่ายนี่ได้ค่อยๆลดลงเงินอาจจะไม่เหลือเก็บแต่นี่อาจจะลดลงค่ะ3ปีต้องเหนื่อยหน่อยครับก็ขอให้หมดหนี้ไวๆนะคะท่านต่อไปค่ะคุณธีรพลนะคะเกิดวันที่16พฤษภาคมปี22นะคะ22เวลา 6:16 นถามว่าการค้าปีนี้จะดีไหมเกี่ยวกับอาหารน่าลงทุนไหมคะดวงนี้ทำเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าทำเป็นเรื่องค้าขายจะดีกว่าแต่ถ้าค้าขายอาหารเนี่ยจะดีแต่ถ้าทำบอกว่าเป็นอาหารสำเร็จรูปขายหรือว่าเปิดร้านอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยดีนะนะครับงั้นตรงนี้ไม่ค่อยแนะนำเรื่องร้านอาหารนะครับจะถามว่าถ้าไปค้าขายอาหารน่ะหรือเป็นพวกผิดพันทางอาหารน่ะจะดีกว่าอ๋อพวกอาหารที่ส่งแล้วนะคะที่ไม่ได้เปิดร้านทำอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะดวงนี้เด่นเรื่องการค้าหรือคนกลางมากกว่าจะทำร้านอาหารนะคะครับก็ปีนี้ยังไงแต่ธุรกิจไปได้นะฮะแต่ถ้าจะเป็นร้านอาหารกำไรจะน้อยลงน้อยกว่าครับเท่านั้นเองแต่ก็โอเคแหละทำได้ครับนะคะเขาจะลงทุนแล้วอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS ยังส่งกันเข้ามาได้อยู่นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่คุณผู้ชมอยากจะแก้ไขนะคะส่งมาที่422-1606ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ